26 กรกฎาคม ปี 2023เป็นวันที่ Mitsubishi Titan โฉมใหม่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแต่ก่อนที่จะฟังข้อมูลโฉมใหม่ที่จะออกมาในไม่กี่วันเราก็จะมาเล่าของ Mitsubishi Titan โฉมที่2ที่ถึงแม้ว่าอาจจะไม่ค่อยเปี้ยงป้างเท่าไหร่นักแต่ในภายหลังก็สามารถกอบกู้สถานการณ์มาได้มาดูกันว่ารถรุ่นนี้ผ่านน้อยผ่านหนาวอะไรกันมาบ้างMitsubishi Titan เปิดตัวครั้งแรกในช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2014โดยจะเป็นการนำรุ่นเดิมนั้นมาต่อยอดดีไซน์ทั้งภายนอกและภายในให้ดูล้ำอนาคตมากขึ้นเอาง่ายๆก็คือว่าให้มันดูตามยุคตามสมัยนั่นแหละครับแต่ก่อนหน้านั้นก็เคยมีภาพหลุดออกมาซึ่งหลุดก่อนเปิดตัวหลายเดือนด้วยและแน่นอนนะครับว่ามาพร้อมกับสิ่งที่หลายคนโจกจันมากไม่ว่าจะเป็นงานดีไซน์แล้วก็อนาคตว่ารุ่นนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปจนในที่สุดก็มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นทางการนอกจากนี้ก็ยังมีการนำรถรุ่นต่างๆนั้นไปขายในแบรนด์อื่นอีกด้วยยังไงก็ตามข้อมูลของไททันนั้นจะเป็นยังไงไปฟังกันได้เลยครับงานออกแบบภายนอกของรุ่นนี้ต้องบอกกันก่อนว่าแอบอนุรักษ์นิยมนิดนึงเพราะว่าหลายส่วนนั้นก็พยายามจะทำรวมกันเพื่อจะลดชิ้นส่วนที่เป็นเหล็กหรือพลาสติกไปไม่ว่าจะเป็นไฟหน้ากับกระจังหน้าที่จะรวมเข้าไว้ด้วยกันสำหรับรุ่นพื้นฐานนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับก็จะเป็นรุ่นตอนเดียวจะมาพร้อมกับไฟหน้าที่จะมาเป็นแบบฮาโลเจนแต่คราวนี้ก็จะมีการทำมาร์กสีส้มตรงไฟเลี้ยวด้วยซึ่งจริงๆแล้วนะครับรถน้อยรุ่นนะครับที่ทำตลาดนอกอเมริกาก็จะมาร์กไฟเลี้ยวไว้ให้ซึ่งถ้าเป็นกระบะบ้านเรารุ่นสุดท้ายถ้าจำไม่ผิดก็จะเป็นไฮลักซ์ซีโร่ตัวก่อนเบนเยเชนเมื่อปี2004ถึง2009นั่นเองตัวกระจังหน้าเองก็จะทำเป็นแบบ6ช่องซึ่งก็จะทำเป็นแบบเส้นที่ดูต่อเนื่องกันทำให้ดูหล่อและแข็งแกร่งมากขึ้นพร้อมกับไฟตัดหมอกหน้าที่ซ่อนเข้าไปในช่องดักลมทำให้ดูมีความเป็นยูนิตี้กันมากขึ้นส่วนด้านข้างนะครับในรุ่นตอนเดียวก็จะมาพร้อมกับบานประตูที่จะมาเป็นแบบโดดๆตามสไตล์เช่นเคยและก็จะมีกระจกมองข้างขนาดใหญ่พร้อมกับมือเปิดประตูที่จะเสริมสีดำมาให้ก็ธรรมดาสำหรับรถยนต์ประเภทนี้แต่ในยุคปัจจุบันก็ถือว่าเป็นการเสริมหล่อตามเทรนด์ในสมัยนี้ถึงแม้ว่าวัสดุจะเป็นคนละแบบก็ตามขนาดเดียวกันด้านหลังเองนั้นก็จะมาพร้อมกับไฟท้ายที่มีความแปลกประหลาดนิดนึงตรงที่ว่าจากเดิมนั้นก็จะมาเป็นแบบก้อนสามเหลี่ยมที่ดูโค้งมนงวดนี้นะครับก็จะทำเป็นติ่งยืดออกมาตรงส่วนบนทำให้ดูแปลกตายิ่งขึ้นเนื่องจากรถคันนี้เป็นกระบะตอนเดียวจึงทำใหต้องมีตะขอกับหัวเตียงตามระเบียบแต่ตะขอวันนี้มันจะมาแปลกตรงที่ว่าอย่างที่เราคุ้นเคยกันดีตะขอส่วนมากนั้นก็จะกลมกลืนไปกับตัวฝากระบะท้ายแต่สำหรับไททันนะครับทำเป็นแบบยื่นออกมาข้างนอกเลยก็ถือว่าเป็นการลดต้นทุนส่วนหนึ่งเพราะว่าจะไม่ต้องขึ้นโมเลยที่ดูสลับซับซ้อนมากนักและฝากระบะท้ายนั้นโชคดีที่ว่าเป็นอีกไม่กี่รุ่นนะครับที่จะใช้มือเปิดบริเวณตรงกลางก็ถือว่าเปิดง่ายเปิดสะดวกไม่ต้องมาล็อก2ชั้นอะไรแต่มองอีกมุมนึงนะล็อก2ชั้นอาจจะดูหนักแน่นกว่าว่าไหมสำหรับรุ่นแคปเปิดได้นะครับ Mitsubishi ก็จะใช้ชื่อว่า Mega Cap Super Frame ซึ่งก็แปลกกว่าค่ายอื่นตรงที่ว่าก็จะเอาชื่อคำว่า Super Frame มาต่อท้ายชื่อแคปธรรมดานี่แหละขณะที่ค่ายอื่นนั้นไม่ว่าจะเป็น Toyota ก็ใช้ชื่อ Smart Cap นะทางฝั่ง Ford เขาเรียกว่า Open Cap ก็หาชื่อกันมาได้เนาะอย่างไรก็ตามนะครับบางประเทศเนี่ยก็จะใช้ชื่อว่า Club Capครับสำหรับคนมีแคปนั่นเองก็ตั้งมาเป็นสมาคมกันเลยทีเดียวงานดีไซน์นะครับสิ่งที่เพิ่มเติมเลยก็คือกระจังหน้าหลายคนก็ดีไซน์แบบหลายคนก็บ่นว่าดีไซน์ของกระจังหน้านั้นดูไม่ค่อยสวยเอาเสียเลยมันไม่เข้ากับตัวรถแล้วก็ดูทำให้ Mitsubishi Titan นั้นหมดหล่อไปในพริบตาแต่ในภายหลังMitsubishiก็พยายามจะแก้เกมจุดนี้เรื่อยๆด้วยการเอากระจังหน้าชิ้นนี้ทำจากโครเมียมกลายเป็นลมดำทำให้ดูหล่อขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ในฝั่งยุโรปเองก็ลงทุนเปลี่ยนกระจังหน้าเซตใหม่ที่ทำให้ตัวรถนั้นดูลงตัวและหลายคนชมว่าสวยขึ้นกว่ากันแบบเห็นก็มีเหมือนกันพร้อมกับไฟตัดหมอกหน้าและก็ใช้ร่างกันชนตกแต่งกรอบสีเงินที่ทำให้ดูดียิ่งขึ้นส่วนแนวกระจกนั้นก็จะปรับให้ดูใหญ่โตขึ้นเนื่องจากว่ามิตซูบิชิไททันรุ่นเดิมนั้นตัวบานแคปนั้นเล็กไปทำให้ไม่สามารถใช้จุดเด่นในการทำแคปเปิดได้แบบคู่แข่งนั้นที่เคยทำมารวมถึงติดตั้งกระจกมองข้างที่จะติดไฟเลี้ยวพร้อมกับมือเปิดประตูซึ่งทั้งคู่นั้นจะใช้วัสดุโครเมียมที่ทำให้ดูหรูหราขึ้นรวมถึงเส้นสายตัวรถที่ดูแปลกตาอีกเช่นกันสำหรับรุ่นยกสูงนั้น
นอกจากโป่งล้อที่จะมาเป็นแบบแปะกับตัวถังซึ่งจะยังค่อนข้างเชยเมื่อเทียบกับรุ่นอื่นๆที่จะมาเป็นแบบกลมกลืนกับตัวถังแล้วบันไดข้างเองนั้นก็จะมีการตกแต่งด้วยสีดำที่ดุดันกว่าเดิมและที่สำคัญมีการอัปเกรดไฟหน้าเป็นแบบไบซีนอนซึ่งจะมีความสว่างมากกว่าแบบฮาโลเจนแน่นอนแล้วแหละแต่งวดนี้จะมาเป็นแบบโปรเจคเตอร์พร้อมกับแถบไฟสีฟ้าเป็นไฟเดย์ไทม์มันนิ่งไรที่จะทำให้ดูอลังการอย่างเห็นได้ชัดก็ถือว่าเป็นกิมมิคออกแบบเล็กน้อยของมิซูนั่นแหละรวมถึงกันชนหน้าที่จะมีการปรับเส้นสายให้ดูพลิ้วไหวเมื่อเทียบกับเวอร์ชันโหลดเตี้ยที่จะมีเส้นสายที่อาจจะดูแปลกตาไปนิดนึงนอกนั้นนะครับก็ยังคงเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นโครเมียมตรงกระจกมองข้างที่ติดตั้งไฟเลี้ยวและเมื่อเปิดประตูรวมถึงกลัวกระบะท้ายอีกต่างหากเดือยชั้นด้านท้ายที่จะติดตั้งไฟท้ายแบบเดียวกับรุ่นตอนเดียวอย่างที่บอกไปแต่ก็จะมีการทำเส้นสายบริเวณฝากระบะนั้นให้ดูปัดเปียวขึ้นรวมถึงไฟเบรกตรงที่3นั้นก็จะติดตั้งเป็นแบบ LED ที่คราวนี้จะก็จะแยกส่วนกันแบบชัดเจนแล้วแหละเพราะว่าจากเดิมนั้นก็จะรวมเป็นชุดเดียวกันซึ่งทำให้ตัวรถนั้นดูมีอะไรตื่นตามากขึ้นแต่งวดนี้ดีไซน์นั้นดูอนุรักษ์นิยมกว่าเดิมส่วนการชนหลังนั้นบอกกันก่อนว่าการตกแต่งก็อาจจะดูแปลกไปสักหน่อยเพราะว่ามันไม่ใช่โครเมียมอีกต่อไปจะมาพร้อมกับสีดำบริเวณซ้ายขวาแล้วก็สีที่ต้องเหยียบขึ้นเมื่อก่อนนี้ก็ถือว่าเป็นดีไซน์ที่ดูเชยเลยแหละแต่งวดนี้นะครับก็บอกเลยว่ามันก็เข้ายุคเข้าสมัยดีเพราะว่าหลายๆค่ายนั้นก็ติดตั้งพวกไบสปอร์ตกันหมดแล้วทำให้กระจกส่วนนี้นะครับก็จะใช้เป็นแบบพลาสติกเหมือนเดิมแต่บางรุ่นนะครับตัวเซ็นเซอร์นั้นก็จะอยู่ไฟท้ายนะครับซึ่งไม่ต้องอื่นไกลครับ Ford Ranger รุ่นใหม่นี่แหละครับแต่ก็มีแค่รุ่นนี้เท่านั้นนะครับที่ให้เซ็นเซอร์แบบนี้มาสำหรับเส้นสายของตัว Double Cap นะครับแน่นอนว่าทั้งตัวเตี้ยและตัวสูงนั้นก็จะมีเส้นสายของตัวถังที่จะดูโค้งมนแล้วก็มาเป็นแบบ J-line ตามสูตรพร้อมกับเส้นสายกระบะนะครับที่จะดูยาวกว่าเวอร์ชั่น Mega Cap อีกต่างหากส่วนด้านหลังนะครับดีไซน์ก็ไม่ต่างอะไรกับตัว Mega Cap เท่าไหร่นักนอกจากกระบะที่สั้นลงแล้วก็ตัวประตูหลังที่จะมาเป็นแบบ2บานสังเกตดีๆก็จะมีกล้องมองหลังที่จะแยกส่วนกับมือเปิดกระบะต้องบอกกันก่อนว่าดีไซน์นั้นอาจจะดูตลกไปมั่งแต่ถ้าเกิดอยากจะติดตั้งกล้องมองหลังในรถในยุคนั้นวิธีนี้นะครับก็คือวิธีที่ดีที่สุดแหละซึ่งเอาจริงๆนะครับรุ่นที่ซ่อนกล้องในสมัยนั้นได้เนียนมากๆก็จะมี Nissan Navara กับ Isuzu D-Max ตัวที่เป็นรุ่น2นั่นเองทั้งนี้ก็บอกก่อนว่า Mitsubishi Titan นั้นพยายามจะออกแบบเส้นสายของรถกระบะให้ดูโฉบเฉี่ยวและโดยสื่อตามสไตล์ของตัวเองแต่ดูเส้นสายไปๆมาๆนั้นทำให้หลายคนนั้นอาจจะรู้สึกว่ามันดูแปลกตาเกินไปหรือเปล่าอันนี้แล้วแต่คนคิดนะครับว่ามันสวยหรือไม่แน่นอนว่าในส่วนของลายล้อนั้นก็ต้องยืนพื้นด้วยล้อกระทะอยู่ดีเนื่องจากว่ารถส่งของนั้นล้อพวกนี้ก็จะทนทานต่อการบรรทุกนั่นเองส่วนล้อลอยขนาด15นิ้วก็จะมีดีไซน์เรียบง่ายแถมบริเวณส่วนบนนั้นก็จะมีการปาดเพื่อให้ดูแข็งแกร่งยิ่งขึ้นส่วนล้อ16นิ้วนั้นก็จะมีให้เลือก2ลายด้วยกันก็คือลายธรรมดาที่จะดูเรียบง่ายมากๆเลยก็คือตามที่เห็นนี้กับอีกแบบนึงนะครับก็จะมีความแข็งแกร่งขึ้นมาหน่อยส่วนล้อ17นิ้วก็มี2ลายอีกเช่นกันล้อจะเยอะไปไหนครับไม่ว่าจะเป็นล้อขนาด17นิ้วที่จะมีตัวก้านนั้นที่อลังการงานสร้างมากยังไม่พอครับยังมีอีกลายนึงที่จะมีลักษณะคล้ายๆกับตัวเพชรของมิซูเลยก็ถือว่าลงทุนใช้ได้เหมือนกันนะขนาดตัวถังของรุ่นนี้บอกเลยว่าซับซ้อนมากเรามาไล่เทียบส่วนกันดีกว่าเริ่มจากรุ่นตอนเดียวนะครับก็จะมีความยาวอยู่2แบบก็คือแบบสั้นนะครับก็จะอยู่ที่ 4,875 มิลลิเมตรโดยจะมีฐานล้ออยู่ที่ 2,800 มิลลิเมตรกับแบบยาวจะอยู่ที่ 5,075 มิลลิเมตรซึ่งฐานล้ออยู่ที่3เมตรท้วนๆส่วนความกว้างแน่นอนเท่ากันครับ 1,785 มิลลิเมตรแต่ความสูงนั้นถ้าเป็นรุ่นขับ2จะอยู่ที่ 1,655 มิลลิเมตรขับ4อยู่ที่ 1,780 มิลลิเมตรรวมถึงเวอร์ชัน Plus ด้วยนะสำหรับรุ่นตอนครึ่งนะครับก็จะมีความยาวอยู่ที่ 5,190 ถึง 5,270 มิลลิเมตรตั้งแค่กันชนหลังเท่านั้นอธิบายกันก่อนว่ากันชนหลังของรถกระบะนั้นมันไม่ได้แบบว่ามันติดฝังในแบบรถสมัยนี้นะมันจะแยกเป็นชิ้นเป็นอันเลยซึ่งจะส่งผลต่อมิติตัวถังด้วยความกว้างเท่าเดิมครับ 1,785 มิลความสูงอยู่ที่ 1,645 ถึง 1,780 มิลลิเมตรขึ้นอยู่กับว่าตัวเตี้ยหรือยกสูงส่วนฐานล้อเท่าเดิมครับ 3,000 มิลหรือก็คือ3เมตรนั่นเองส่วนเสียบประตูนะครับก็จะตัดแค่ความยาวเท่านั้นโดยจะมีความยาวอยู่ที่ 5,200 มิลลิเมตรเป๊ะถ้าเพิ่มกันชนหลังก็เพิ่มไปอีก80มิลเป็น 5,280 มิลลิเมตร
สำหรับสีตัวแรกของไททันนั้นตอนแรกผมคิดว่ามี14สีแต่พอไปเจอรุ่นพิเศษปุ๊บโอ้โหสีมันเยอะกว่าที่คิดอีกนะครับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสีขาวแบบ solid white หรือจะเป็นขาวแบบธรรมดาถ้าอยากได้ขาวบุกนั้นก็มีทางเลือกอีกเช่นกันในตอนแรกนั้นเขาจะใช้ชื่อว่า white pearl เหมือนกับรถแดงอื่นๆแต่ในเมื่อ Mitsubishi ก็พยายามจะใช้คำว่า diamond แทนสีมุกเพื่อให้ยืนยันว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของมิตซูโดยเฉพาะจึงจะใช้ชื่อว่า white diamond ในรุ่น Mitsubishiแต่พอมาเป็นสีดำปุ๊บก็กลับตาลปัดเลยครับในช่วงแรกก็จะเป็น Pianet Black ก็จะเป็นแบบสีดำแบบทั่วไปนี่แหละและต่อมาก็เปลี่ยนเป็น Diamond Black ก็จะดำเข้มยิ่งขึ้นแต่ไปๆมาๆกลับมาเปลี่ยนชื่อเป็น Jet Black Mecha ซะอย่างนั้นซึ่งดำนั้นเข้มกว่าด้วยคาดว่าน่าจะทำให้สีตัวรถนั้นดูเข้าถึงง่ายกระมังเพราะว่าอย่างที่บอกไป Diamond นั้นก็จะมีความเป็นพรีเมียมตามสไตล์ Mitsubishi อยู่แล้วล่ะต่อมาก็จะเป็นสีเงินชื่อว่า Sterling Silver ก็จะเป็นเงินธรรมดาและสีเทาก็จะเข้มขึ้นมาหน่อยชื่อว่า Titanium Gray แต่ถ้าอยากให้เข้มขั้นสุดนะก็ต้องมีสี Graphite Gray ก็จะเป็นสีเทาที่ Mitsubishi นั้นใช้มาตั้งแต่รุ่น Miniche เข้มสะใจไหมนะครับส่วนสีอื่นๆนั้นก็จะมีทั้งสีเขียว Earth Green ก็จะเป็นสีโปรโมทของ Titan โฉมนี้ซึ่งสมัยที่พิติกเป็นพรีเซนเตอร์นั้นก็ใช้สีนี้แหละโปรโมทต่อมาก็จะมีสีที่เฉพาะตลาดบราซิลเท่านั้นชื่อว่าWorld Forest Solid ซึ่งจะมีสีสันอย่างที่เห็นนี้ต่อมาก็จะเป็นสีความตาล Cross Brown ซึ่งจะเป็นโทนเดียวกันกับ Titan โฉมที่แล้วก็ใช้กันอย่างต่อเนื่องแต่ทำจัดไปไม่นานนักก็ถูกตัดทิ้งออกไปสีน้ำเงิน Impulse Blue ก็จะเป็นสีที่เอาใจวัยรุ่นหน่อยซึ่งบัลลังก์นั้นมาขายในระยะสั้นๆและมีจำนวนแค่450คันเท่านั้นต่อมาก็จะเป็นสีแดงชื่อว่า Red Solid ก็จะเป็นแดงธรรมดานี่แหละซึ่งประเทศไทยนั้นกว่าสีนี้จะมาได้ก็ต้องรอถึงไททันรุ่นพิเศษกันเลยก็นานอยู่เหมือนกันนะครับส่วนสีนี้นะครับก็จะเป็นสีโปรโมทของไททันมินิเชนและเป็นสีที่อยู่กันจนครบเทอมเลยเมื่อเทียบกับสีแปลกๆแบบอื่นนะชื่อว่า Sunfair Orange ซึ่งจะดูสดใสกว่ากันมากปิดท้ายด้วยสีเหลืองชื่อว่าอามาเนโรแดลลี่นะครับก็จะเป็นสีที่เน้นสไตล์แดลลี่ตามชื่อเลยสรุปแล้วไททันนะครับทั้งเลือกสีทั้งก้อนถือว่าสูงอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยแผงแดชบอร์ดนั้นต้องบอกกันก่อนว่าสมัยนั้นมิตซูบิชิก็พยายามลดความม้ำจากไททันมาเยอะพอสมควรให้เน้นใช้งานง่ายจะเป็นมิดขึ้นโทนสีที่ใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามก็จะเน้นสีดำตัดสีเทาไม่มีสีเบจหรือสีน้ำตาลใดมาแซมแต่อย่างใดอีกครั้งตัวแผงแดชบอร์ดนั้นก็จะตกแต่งด้วยสีเมทัลลิกตัดกับสีดำเงาบางรุ่นนะครับก็จะเป็นสีดำด้านก็มีเช่นกันก็ถือว่าแล้วแต่นะครับว่าเราจะเลือกรุ่นไหนส่วนวัสดุนุ่มเหรอครับก็ให้นุ่มสุดก็แค่บนแผงประตูเท่านั้นส่วนที่เหลือก็เป็นแบบพลาสติกแข็งอยู่ซึ่งกระบะสมัยนั้นยังไม่มีรุ่นไหนที่ให้บุนุ่มมาแบบจัดเต็มนะโอเคพอฟังคร่าวๆแล้วเรามาไล่เทียร์ฟังก์ชันกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างเริ่มจากชุดเครื่องเสียงกันก่อนเลยก็จะมีทั้งแบบจอธรรมดาที่จะรองรับซีดี1แผ่นพร้อมกับช่องต่อ USB ที่จะอยู่ด้านล่างหรือจะเป็นแบบจอสัมผัสที่จะรองรับการเล่น USB เหมือนกันแต่จะเพิ่มฟังก์ชันระบบนำทางและบางรุ่นนั้นอาจจะรองรับ DVD ด้วยแต่ในภายหลังนะครับในเมื่อ Apple CarPlay กับ Android Auto ก็เริ่มจะกลายเป็นมาตรฐานไททันจึงให้ตั้งแต่ก่อน Miniche เลยแต่จะมีเฉพาะบางประเทศเท่านั้นที่จะได้ไปแต่บ้านเรานั้นกว่าจะได้โอ้โหรอกันนานๆเสียเหลือเกินระบบปรับอากาศที่จะมาพร้อมกับมือบิดแบบ3ปุ่มที่จะดูใช้งานง่ายแต่ถ้าเป็น Air Auto ก็จะแบ่งเป็น2ประเภทก็คือ Air Auto เป็นแบบโซนเดี่ยวกับ Air Auto แบบแยกโซนซึ่งปุ่มแบบแยกโซนนั้นก็จะแอบเยอะกว่าตามสไตล์ของรถยนต์ที่จะติดตั้งระบบนี้ส่วนตรงกลางนะครับก็จะเป็นโซนความปลอดภัยล้วนๆเลยไม่ว่าจะเป็นไฟฉุกเฉินบริเวณตรงกลางฝั่งซ้ายก็จะเป็นไฟเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยและ DVD จะมีไฟเตือนของถุงลมนิรภัยมาด้วยก็ถือว่าเป็นโซนสำหรับเตือนในส่วนนี้โดยเฉพาะส่วนด้านล่างก็จะเป็นบรรดาสวิตช์เปล่าทั้งหมดซึ่งก็จะมีหลายฟังก์ชันนั้นที่จะติดตั้งมาในโซนนี้ขนาดเดียวกันมาตรวัดเองนั้นก็จะมาพร้อมกับดีไซน์ที่ดูเรียบง่ายมากเลยก็จะมีทั้งแบบธรรมดาที่จะมาเป็นแบบวงสีดำล้วนๆแต่บางรุ่นนะครับก็จะมีการตัดด้วยวงสีเงินพร้อมกับเปลี่ยนจากเอ LED จากไฟส้มเป็นไฟสีออกแนวน้ำเงินเข้มๆบางรุ่นที่มีขับเคลื่อนสีล้อก็จะมีไฟแสดงสถานะอยู่ด้านบนด้วยแต่พอขายไปสักพักบางคนบอกว่าโอ้โหมาตรวัดแบบนี้มันเฉยเฉยเนาะมิตซูบิชิเลยทำการปรับกราฟิกมาตรวัดให้ทันสมัยขึ้นอีกนิดนึงนี่แหละครับน่าจะเป็นรถประมาณปี2016นั่นแหละเช่นกับพงมาลัยเองนะครับในช่วงรถแรกๆนะครับก็จะมีดีไซน์เหมือนกับมิลานและแอสซาแต่คนบอกว่าโอ้โหทำไมมันเฉยเฉยเนี่ยต่อให้มีทั้งควบคุมเครื่องเสียงและคริสคอนโทรลพร้อมกับปรับได้สีทิศทางแถมยังคุ้มหนังและตกแต่งเมทัลลิกแถมบางรุ่นนั้นก็มีแป้นพันเดอร์ชิฟมาให้ตบเวลาขับขี่ด้วยแต่ดีไซน์นั้นบอกเลยว่าบางคนถึงขนาดกุมหัวก็มี
ไปแก้มาใหม่สุดท้ายก็ได้พวงมาลัยแบบเดียวกับปาเจโร่สปอร์ตซึ่งจะมีความทันสมัยกว่ากันเยอะมากส่วนสวิตช์กระจกมองข้างจากเดิมนั้นที่เหมือนจะใช้ของ Toyota นะตอนนี้ก็ใช้ของ Mitsubishi อย่างเต็มรูปแบบกันเสียทีเพราะกับปุ่มสตาร์ทที่ปุ่มอะไรต่างๆนั้นก็จะเหมือนกับ Mirai Dashboard ไม่สิต้องเรียกว่า Mitsubishi ในเครือเลยทีเดียวตัวรีโมทนะครับถ้าเป็นรีโมทอัจฉริยะก็จะมาพร้อมกับรูปทรงที่ดูหน้าตาหล่อเหลาและเรียบง่ายแต่ถ้าเป็นกุญแจรีโมทนั้นในช่วงแรกก็จะมาพร้อมกับกุญแจที่เหมือนกับ Mitsubishi ในยุค2000ปลายๆเลยก็จะมีรีโมทแยกซ้ายขวาแต่ในปัจจุบันกุญแจ Mitsubishi ก็จะมีการอัปเกรดให้มันดูนิสัยอนุรักษ์นิยมมากขึ้นท่ามกลางความต้องการของกุญแจอัจฉริยะที่ทำให้ดีไซน์พวกนี้ดูดรอปลงไปอย่างชัดเจนตัวคอนโซลกลางเองนั้นก็จะมีช่องเก็บของอเนกประสงค์เชื่อไหมครับมันเก็บได้2ชั้นก็คือวางไว้ชั้นหนึ่งและจะเก็บซ่อนอีกชั้นหนึ่งก็เป็นได้นะถ้าเป็นรุ่นไหนที่เป็นกุญแจอัจฉริยะนั้นก็จะมีช่องเก็บไว้โดยเฉพาะแต่ส่วนมากเขาไปเก็บเป็นล็อกพร้อมกับปลั๊กไฟ12โวลต์ที่จะใส่มาอีก1จุดส่วนเกียร์ธรรมดาเองนั้นก็จะมาพร้อมกับดีไซน์ที่ดูเรียบง่ายนะมาเป็นแบบ Mitsubishi Style ส่วนเกียร์อัตโนมัตินั้นจะเปลี่ยนจากรางตรงมาเป็นรางหยักเหมือนกับ Toyota ในช่วงประมาณปี2000จนถึงช่วงปี2020กันเลยเช็คเลยว่าดีไซน์แบบนี้ก็เริ่มหายากแล้วครับขนาด Toyota นั้นยังกลับใจไปใช้แบบรางตรงเหมือนเดิมพร้อมกับสวิตช์ระบบขับเคลื่อนสีร้อนในบางรุ่นอีกด้วยแต่บอกเลยนะว่าสวิตช์ขับเคลื่อนสีร้อนนั้นมันยังแยกประเภทดี2แบบอีกเช่นกันเดี๋ยวค่อยมาว่ากันในภายหลังพร้อมที่วางแก้วถึง2ตำแหน่งแรกก่อนคอนโซลกลางที่มีความจุใหญ่พอประมาณส่วนบนหลังคานั้นก็จะมาพร้อมกับกระจกมองหลังที่มีทั้งตัดแสงธรรมดาและตัดแสงออโต้ซึ่งออปชันนี้จะให้สำหรับกลุ่มยุโรปโดยเฉพาะเสื้อแฟร์เป็นที่กับกล่องเก็บแว่นตานั้นยังคงเป็นแบบ Mitsubishi Style เช่นตั้งแต่ไททันเจนที่แล้วยันเจนนี้รถถือแผงบังแดดที่จะให้กระจก2ฝั่งแต่ไฟแผงบังแดดนั้นถ้าจำไม่ผิดปาเจโร่มีแต่ไททันไม่มีส่วนแผงประตูนะครับแน่นอนว่าก็ตกแต่งให้ดูเรียบง่ายมากแต่มือเปิดประตูที่ยังคงเอกลักษณ์ของมิซูอยู่เช่นเดียวกับแผงสวิตช์กระจกไฟฟ้าที่จะมีที่เท้าแขนที่สามารถรับกับสรีระได้อย่างลงตัวและถ้าสังเกตดีๆแม้ดีไซน์นั้นจะไม่หวือหวาแต่ก็พยายามให้แผงประตูกับแผงแดชบอร์ดนั้นออกแบบสอดคล้องกันอีกด้วยสำหรับเวอร์ชันตอนเดียวนั้นจะมีเบาะนั่งที่มาเป็นแบบเป็นซีทยาวกันเลยแต่ดูเหมือนว่าไม่มีที่พักแขนนะพร้อมกับเบรกมือแบบดึงข้างลำตัวและเกียร์ธรรมดานั้นก็จะมาเป็นแบบไม่มีถุงเกียร์ตามสไตล์ของรถยนต์กลุ่มนี้ที่จะมีบางรุ่นนะครับที่จะไม่มีคอนโซลกลางตามสูตรส่วนเข็มขัดนิรภัยไม่สามารถปรับสูงต่ำได้รวมถึงไฟกลางกิ่งนั้นก็จะย้ายมาไว้ที่ด้านหลังก็ถือว่าให้ความอเนกประสงค์ตามสไตล์ของรถกระบะกลุ่มนี้กันเลยส่วนรุ่นแคปเปิดได้หรือที่เรียกกันว่าคลับแคปหรือเมกาแคปซูเปอร์เฟรมนั้นก็จะเริ่มติดตั้งคอนโซลกลางที่ใช้งานอเนกประสงค์ขึ้นรวมถึงเข็มขัดนิรภัยที่สามารถปรับสูงต่ำได้เบาะนั่งก็แยกอิสระซ้ายขวาและเบาะนั่งคนขับก็สามารถปรับสูงต่ำได้อีกด้วยแต่ในส่วนแคปหลังนั้นในบางประเทศที่ไม่สามารถนั่งแคปได้ก็จะมาพร้อมกับช่องเก็บของบริเวณใต้เบาะแล้วก็ตัวบานแคปนั้นก็จะเก็บได้ทั้งขวดน้ำและช่องเก็บของกระจุกกระจิกอีกทั้งก็ยังมีลำโพงเพื่อความสวยงามอีกด้วยและให้ทุกท่านสังเกตดีๆว่าตรงบริเวณฝั่งแคปนั้นมันก็จะมีช่องคล้ายๆกับช่องใส่เข็มขัดนิรภัยใช่ไหมใช่แล้วครับบางประเทศอย่างออสเตรเลียและฝั่งยุโรปนั้นเบาะนั่งก็จะสามารถนั่งตรงแคปได้และตัววัสดุเองนั้นก็จะเหมือนกับฝั่งเบาะหน้าอีกด้วยพนักพิงศีรษะนั้นก็ดีไซน์คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเพราะว่ามันเป็นแบบที่ Mitsubishi เคยใช้มาตั้งแต่ยุคไซโครนไปจนถึงสตาร์ด้าแต่ไททันนั้นก็หายไปจนมาวกถึงรุ่นนี้โดยเฉพาะมีเข็มขัดนิรภัยพร้อมเลยแต่ความสะดวกสบายนั้นบอกเลยว่ามันเป็นแคปก็ต้องทำใจนะครับทางฝั่งรุ่นดับเบิลแคปเองก็จะมีการปรับปรุงเบาะนั่งคู่หน้าให้มีไฟฟ้าเข้ามาเสริมบทบาทไม่ว่าจะเป็นเบาะคนขับซึ่งจะติดตั้งในรุ่นท็อปหลายรุ่นแต่ฝั่งผู้โดยสารนั้นก็มีอีกเช่นกันส่วนเบาะหลังนั้นก็จะมาเป็นแบบเบนซ์ซีทยาวเลยแม้จะไม่สามารถพับได้นะแต่ก็จะมีที่พักแขนพร้อมที่วางแก้วมาให้และอย่างหนึ่งบางรุ่นนะครับก็จะมีจอ DVD ด้านหลังมาให้ด้วยยอมรับในความจัดหนักเสียจริงๆส่วนพนักพิงศีรษะหลังเบาะนั้นในเริ่มแรกนั้นก็จะมีให้ถึง2จุดแต่บางประเทศนั้นเข้าไป3จุดกันแล้วซึ่งเมืองไทยนั้นกว่าจะตามทันนั้นก็ต้องรอถึงปี2016เลยแหละในส่วนของระบบความปลอดภัยนั้น Mitsubishi ก็ติดตั้งระบบเบรก ABS EBD BA และถุงลมนิรภัยถึง2ลูกคือขั้นต่ำนะแต่ถ้าเป็นขั้นสูงขึ้นมาหน่อยก็จะมีถุงลมนิรภัย7ลูกและเชื่อไหมว่าถ้าเกิดไม่มีถุงลมจะเป็นยังไงก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละครับช่องฝั่งผู้โดยสารนั้นมาอย่างโบ๋เลยแต่ถ้าที่เช็คสเปคมานะส่วนมากเขาจะมีถุงลมนิรภัยกันทั้งนั้นไม่แน่ใจว่าประเทศไหนที่ถูกตัดออกไปพร้อมกับระบบควบคุมการทรงตัว ASTC และการดึงถลาย TCS
เสริมด้วยระบบช่วยขึ้นเขามาให้อีกต่างหากแต่ในฝั่งยุโรปนั้นแถมยังควบคุมระบบส่วนพ่วงได้อีกต่างหากนอกจากนี้ยังมีระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัติกล้องมองหลังและเซ็นเซอร์เธอหลังเรียกได้เลยว่าความปลอดภัยนั้นก็ให้มาตามมาตรฐานตามยุคตามสมัยกันเลยสำหรับเครื่องยนต์ของไททันนั้นบอกเลยว่าค่อนข้างจะซับซ้อนเอาการเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ 2.5 นั้นก็จะมี3ระดับความแรงก็คือแบบเทอร์โบธรรมดาก็จะอยู่ที่110แรงม้าแรงบิด200นิวตันเมตรมีแค่เกียร์ธรรมดา5จังหวะและขับหลังเท่านั้นแต่พอใส่ระบบอินเตอร์คูลเลอร์เข้าไปปุ๊บแรงขึ้นอีกเป็น136แรงม้าแรงบิด324นิวตันเมตรจะคู่กับเกียร์ธรรมดาได้อัตโนมัติ5จังหวะเหมือนกันเป๊ะเลยมีทั้งขับหลังและขับ4แต่พอใส่เทอร์โบแปรผันปุ๊บกำลังจะอยู่ที่178แรงม้าแรงบิด400นิวตันเมตรระบบส่งกำลังกับระบบขับเคลื่อนเหมือนกันเป๊ะเลยก็ถือว่ามีการพัฒนากันในส่วนนี้แต่ยังไม่สุดครับเพราะมีสุบชิก็มีเครื่องยนต์ใหม่เหมือนกันและเครื่องยนต์ใหม่ที่ว่าก็คือเครื่องยนต์ 2.4 ลิตรคลีนดีเซลนั่นเองก็จะมีทั้งความแรงอยู่ที่151แรงม้าแรงบิด380นิวตันเมตรและแบบไมเวกก็จะมีกำลังอยู่ที่181แรงม้าแรงบิด430นิวตันเมตรมาพร้อมกับเกียร์ธรรมดาที่จะอัปเกรดเป็น6จังหวะแต่เกียร์ออโต้ยังเป็น5จังหวะเช่นเคยมีทั้งขับหลังและขับเคลื่อนสีล็อกขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและเครื่องยนต์เบนซินยังมีอยู่ไหมยังคงมีอยู่เขาก็จะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน 2.4 ลิตรธรรมดาอยู่ดีกำลังจะอยู่ที่181แรงม้าและบิด194นิวตันเมตรมีแค่เกียร์ธรรมดา5จังหวะและขับเคลื่อนล้อหลังเท่านั้นอันนี้นะครับเราเคยขายอยู่พักนึงสำหรับคนที่อยากเอาไปติดแก๊สสุดท้ายเพื่อนรักคนนิยมเลยเลิกขายกันไปเลยระบบขับเคลื่อน4ล้อก็จะมีอยู่2แบบด้วยกันแบบแรกนะครับก็จะเป็น Easy Select ก็จะเป็นแบบ 2S 4S 4L ที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีกับอีกแบบหนึ่งเขาเรียกว่า Super Select 4-Wheel Drive True ซึ่งจะเป็นเวอร์ชัน2อารมณ์เหมือนของ Pajero เลยแต่ทีนี้ก็จะมาดูกันว่าเป็นยังไงกันบ้าง 2S 4S นั้นทุกคนก็คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีอันนี้ขอข้ามไปแต่โหมด 4H นั้นก็ยังมีอีกโหมดหนึ่งชื่อว่า 4HLC หรือที่เรียกว่า 4-Wheel Drive Pilot with Lock Transfer อันนี้ก็จะเป็นการปรับกระจายน้ำหนักจากเดิมที่จะล้อหลังอยู่ที่60ล้อหน้าอยู่ที่40คราวนี้ก็ล้อหน้าล้อหลังเข้ากันครับ50โดยจะเน้นกับทางลุยที่สภาพถนนนั้นไม่ใช่ปกติเท่าไหร่นักไม่ว่าจะเป็นทางลูกรังหรือก็จะเป็นทางลื่นที่ลื่นพิเศษนะที่โหมด 4H นั้นเอาไม่อยู่กับโหมด 4LLC นะครับก็จะปรับการกระจายน้ำหนักให้เท่ากับโหมด 4HLC นี่แหละก็คือ 50-50 ทั้งคู่แต่ก็จะใช้กำลังของขับเคลื่อน4ล้อมากขึ้นเนื่องจากว่าก็ต้องปีนไปในอุปสรรคที่โหมด 4H นั้นไม่สามารถทำได้แต่ความเร็วล็อกที่ไม่เกิน70กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะแถมยังมีตัวช่วยอย่าง Deep Lock มาให้อีกด้วยเรียกได้เลยว่าระบบขับเคลื่อน4ล้อชุดนี้เทียบเท่ากับ Full Time เลยทีเดียวสำหรับช่วงล่างด้านหน้านั้นยังคงเป็นแบบอิสระ Double Wishbone พร้อมเหล็กกันโครงและคอยสปริงอยู่เช่นเคยและด้านหลังนั้นก็ตามสไตล์รถกระบะครับแหนบแผ่นซ้อนพร้อมช็อคอัพไขว้เสริมด้วยระบบเบรกด้านหน้าดิสก์ด้านหลังดรัมและพวงมาลัยพาวเวอร์ที่เป็นแบบธรรมดายังไม่ใช่แบบไฟฟ้านะเพราะว่าคู่แข่งที่ให้ไฟฟ้านั้นก็จะมีเพียงไม่กี่รุ่นเท่านั้นเรียกได้ว่างานวิศวกรรมของไททันนั้นก็เน้นที่ระบบขับเคลื่อนเป็นหลักส่วนอื่นๆนั้นก็ถือว่าอาศัยการปรับจูนให้ขับดีขึ้นอีกเช่นกันตั้งแต่ Ford Ranger ออกเวอร์ชั่น Wildtrak มาคู่แข่งนั้นก็ทำเป็นแบบเวอร์ชันดุกันเป็นแถวเลย Mitsubishi ก็ไม่อยากให้ตกขบวนครับเลยต้องทำด้วยเช่นกันมาพร้อมกับ Titan Athlete คอนเซ็ปต์การตกแต่งไม่มีอะไรมากครับอะไรก็ตามที่สามารถลมตามได้ก็ลมไปเลยไม่ว่าจะเป็นโป่งล้อบันไดมือจับประตูกระจกมองข้างรวมถึงกระจังหน้านั้นน่ะลมดำอยู่แล้วตกแต่งด้วยสเกิร์ตด้านหน้าแล้วก็เสริมโลบาร์ด้านหลังบอกเลยนะครับว่าคอนเซ็ปต์นี้ไม่พลาดอีกเช่นกันนอกจากนี้อะไรก็ตามที่สามารถแซมสีส้มได้อย่างเช่นตรงสเกิร์ตตรงกันชนหลังแล้วก็ตรงคิ้วกันกระแทกและโลบาร์นั้นก็ต้องแซมเข้าไปอีกก็ถือว่าทำให้ตัวรถนั้นดูดุดันขึ้นอีกระดับหนึ่งส่วนภายในนั้นหลายคนบอกว่าอ้าวไม่ได้ทำอะไรเลยนี่ใช่ไหมเปล่าเลยเขาก็มีการแซมตะเข็บสีส้มบริเวณพวงมาลัยและหัวเกียร์รวมถึงเบาะนั่งก็จะทำเป็นแบบผ้าสลับหนังที่จะทำเป็นแบบสีส้มแบบเต็มแผงกันเลยสำหรับชาวแคปนั้นไหนเขาก็อิจฉาว่าทำไมสีประตูถึงได้สไตล์นี้ไปไม่ต้องรอนานครับก็ได้เวอร์ชันแอดลีดมาอย่างที่เห็นนี้สิ่งที่หายไปก็คือโลบาร์นั่นเองไหนเขาก็อิจฉาว่าทำไมเมกาแคปถึงไม่ให้มาเหมือนกับดับเบิลแคปคาดว่าน่าจะลดต้นทุนในเรื่องการผลิตโลบาร์สำหรับตัวเมกาแคปนั่นเองสมัยที่ FCA ยังไม่รวมกันเป็น Stellantis ก็มีการซื้อกระบะมิตซูไปถึง2ค่ายด้วยกันเริ่มกันด้วยค่าย Fiat กันก่อนก็จะใช้ชื่อว่า Fiat Fullback ซึ่งจะมีการปรับด้านหน้าใหม่แล้วก็กันชนหน้าที่จะดูหล่อเหลากว่ากันเยอะเลยเช่นกับล้ออัลลอยที่จะมีทรงที่ดูแปลกตามากขึ้น
ส่วนด้านหลังก็จะต่างกันแค่โลบาร์ที่จะมาเป็นแบบเหล็กพร้อมกับโลโก้เฟียสและคำว่าฟูลแบ็กแค่นั้นเลยส่วนภายในนั้นแน่นอนว่าต่างแค่โลโก้ยี่ห้อเท่านั้นออปชั่นอะไรต่างๆก็จะใกล้เคียงกันเป๊ะเลยแต่จะว่าไปแล้วพอใส่โลโก้เฟียสมันก็ขัดกับพวงมาลัยที่ดูยังไงมันก็เป็นมิตซูเลยว่าไหมแต่ไม่ได้มีแค่นั้นครับยังมีอีกเวอร์ชันนึงนั่นก็คือเวอร์ชันครอสนั่นเองสิ่งที่ต่างกับเวอร์ชันธรรมดาก็คืออะไรก็ตามที่จะสามารถลมดำได้ก็ลมดำได้เต็มที่แต่ไม่ถึงขนาดแบบไททันแอธลีทที่จะมีการแซมสีส้มนะพร้อมกับกระจังหน้าก็จะมีดีไซน์เฉพาะซึ่งเพิ่มไปมากๆผมมองว่ารุ่นเวอร์ชันธรรมดานั้นสวยกว่าอยู่พร้อมกับช่องดักลมที่จะมีการปรับดีไซน์อีกนิดนึงรวมถึงตกแต่งโลบาร์ใหม่ที่จะดูดียิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับเวอร์ชันธรรมดานะส่วนอื่นๆนั้นก็ยังคงเหมือนเดิมทุกประการแม้กระทั่งภายในที่จะมีการดีไซน์ที่ไม่ค่อยแตกต่างกับรุ่นต้นฉบับเท่าไหร่นักเพราะทางแลบเองก็ได้เปิดตัวรุ่น1200ซึ่งจะเป็นกระบะที่เน้นเชิงพาณิชย์แบบแท้ๆเลยไม่มีแบบแต่งหรูแต่งลุยเหมือนกับ Fiat Fullback หรือจะเป็นต้นฉบับอย่างไททันก็ตามทำให้ด้านหน้านั้นนะครับก็จะมีกระจังหน้าที่เป็นเอกลักษณ์ประจำรุ่นแล้วก็กระจังหน้าที่จะเน้นความบึกบึนเป็นหลักส่วนที่เหลือก็ยังคงเหมือนเดิมทุกประการส่วนภายในนั้นนอกจากโลโก้เป็นพวงมาลัยก็ไม่ค่อยต่างกับไททันต้นฉบับเท่าไหร่นักแต่จะให้สังเกตอย่างนึงตรงที่ว่าแน่นอนนะครับว่ารุ่นนี้ก็จะให้แอร์ออโต้มาซึ่งไม่น่าเชื่อนะครับว่ารถส่งของก็จะให้แอร์ประมาณเนี้ยไม่สิต้องเรียกว่ารถสำหรับใช้งานแบบเต็มสตรีมมากกว่ารวมถึงมือเปิดประตูแบบโครเมียมตัวนี้ใครก็ให้มา2ตำแหน่งแต่ไม่มีวิทยุมันก็น่าเสียดายตรงนี้แหละแต่ถ้าเกิดว่าเอาทำวิทยุมันก็ต้องทำได้แค่1ดินเท่านั้นเนื่องจากว่าข้างบนนั้นก็จะมาเป็นนาฬิกาดิจิตอลแทนหรือถ้าเกิดอยากทำเป็น2ดินแต่ต้องสละตรงนี้ก็แล้วแต่ลูกค้าเลยนะครับหลังจากนั้นก็พอไททันเมเชนปุ๊บก็เลือกทำตลาดไปโดยปริยายเนื่องจากว่า Stellantis นั้นก็เริ่มแข็งแกร่งมากขึ้นเพราะว่าบริษัทนี้ก็เป็นการรวมตัวระหว่าง PSA กับ FCA ทำให้ได้บริษัทที่น่าจะเป็นท็อป5ของวงการรถยนต์กันเลยทีนี้เราก็มาดูไททันเมเชนกันว่าเป็นอย่างไรกันบ้างในรุ่นเมเนเชนก่อนหน้านั้นมิซูบิชิก็มีการฉลองกระบะครบรอบ40ปีด้วยการเผยหน้าตาคร่าวๆซึ่งหลายคนนั้นก็รู้สึกใจชื้นขึ้นมาอีกนิดนึงเนื่องจากว่าดีไซน์นั้นสวยกว่าเดิมมากทุกคนก็ต่างรอคอยว่าหน้าตาเป็นอย่างไรเริ่มกันที่ตัวซิงเกิลแคปกันก่อนเลยก็จะมาพร้อมกับกระจังหน้าและกันชนหน้ารวมถึงช่องดักลมลายตาข่ายนั้นเป็นสีดำทั้งหมดเลยเรียกได้ว่าอะไรก็ตามที่อยู่ต่ำกว่าฝากระโปรงคือดำล้วนๆไม่มีสีอื่นผสมส่วนตัวไฟหน้าเองก็จะมาเป็นแบบ2ชั้นชั้นบนนั้นก็จะเป็นแบบโปรเจคเตอร์แบบฮาโลเจนซึ่งงวดนี้นะครับไททันนั้นก็จะได้โคมโปรเจคเตอร์กันแบบทั่วหน้ากันเลยรวมถึงไฟเลี้ยวกับไฟตัดหมอกที่จะแยกเบ้ากันซึ่งจะได้ใส่ไฟตัดหมอกกันง่ายๆหน่อยรวมถึงด้านท้ายนั้นก็จะมีการปรับไฟท้ายอีกนิดนึงก็ถือว่าดีไซน์นั้นก็จะได้กันแบบทั่วถึงสำหรับรุ่นเมกาแคปนะครับสังเกตว่าความหลอนนั้นก็จะเพิ่มขึ้นอีกเป็นกองเลยไม่ว่าจะเป็นตัวกระจังหน้าเองก็จะทำเป็นแบบสีเงินแต่กับโครเมียมโดยจะมีแบบ2ชั้นสำหรับกระจังหน้าหลักส่วนเส้นไดนามิกชิลด์ที่พาดระหว่างไฟหน้าไปจนถึงไฟตัดหมอกนั้นก็จะทำเป็นแบบโครเมียมแทนเท่ากับช่องดักลมในตาข่ายที่ดูดียิ่งขึ้นส่วนไฟหน้านะครับก็จะมาเป็นแบบโปรเจคเตอร์แล้วก็จะเป็นแบบ LED จากเดิมเป็นแบบซีนอนนะเพราะว่าขนาดดวงนั้นเล็กลงสำหรับไฟหน้านะครับก็จะมาเป็นแบบ2ชั้นเลยชั้นบนนั้นก็จะเป็นไฟสูงไฟต่ำแล้วก็จะเป็นไฟเดย์ทามันนิ่งไลท์ซึ่งจะมาเป็นแบบดีไซน์ที่ดูสวยงามและด้านล่างนั้นก็จะเป็นไฟตัดหมอกหน้ามีเรื่องชนหัวนิดนึงรุ่นที่มีไฟตัดหมอกหน้ากับไม่มีไฟตัดหมอกหน้านั้นยังใช้โคมเดียวกันแต่ถ้าเป็นแบบรุ่นไหนที่มีไฟตัดหมอกหน้าก็จะมีการเดินสายไฟพร้อมสายหลอดมาให้ครบแต่ถ้าไม่มีอย่างรุ่น GLX นะครับก็จะมาเป็นแบบหลอดทิปคือไม่มีอะไรเลยก็ถือว่าถ้าเกิดใครอยากติดตั้งไฟตัดหมอกนั้นก็ต้องไปเดินระบบกันเอาเองเนอะอีกจุดหนึ่งที่อยากให้สังเกตก็คือกระจกมองข้างแน่นอนนะครับว่ารุ่นไหนที่ติดตั้งกระจกมองข้างก็จะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวก็จริงซึ่งรุ่นเก่าก็มีนะแต่ว่ารุ่นนี้ก็จะเต็มใจติดมากกว่าเพราะถึงขนาดขึ้นรูปกระจกมองข้างใหม่ทั้งก้อนเลยซึ่งไฟเลี้ยวนั้นดูเผินๆว่าอาจจะเป็นไฟเลี้ยวเดิมนะแต่ด้วยรูปทรงอะไรต่างๆทำให้ดูเหมือนว่าเต็มใจติดมากกว่าสำหรับด้านท้ายนั้นดีไซน์ทั้งหมดก็จะเหลี่ยมขึ้นอย่างเห็นได้ชัดไม่ว่าจะเป็นตัวไฟท้ายนะครับก็จากเดิมนั้นที่จะมีรากหางขึ้นไปข้างบนคราวนี้มาเป็นแบบเหลี่ยมทั้งก้อนแน่นอนว่าไฟเลี้ยวกับไฟถอยนั้นก็จะแยกมาแบบอย่างเห็นได้ชัดแต่ไฟหลักกับไฟเบรกนั้นแน่นอนว่าเป็น LED ทั้งคู่นะแต่ก็จะแยกเป็น2แบบก็คือแบบสี่เหลี่ยมกับแบบไลท์ไกดิ้งที่จะมาเป็นแบบทรงถั่วงอกที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี
รวมถึงมีการเสริมสปอยเลอร์หลังที่จะมาเป็นแบบแนวเดียวกับนิสสันนาวาร่าเลยแน่นอนนะครับบริษัทเครือเดียวกันก็ต้องมีการแชร์ไอเดียกันเป็นเรื่องธรรมดารวมถึงมือเปิดกระบะท้ายนะครับแน่นอนว่าดีไซน์ทำอะไรไม่ได้แล้วใช่ไหมก็ติดแปะโครเมียมเพื่อให้มันดูเป็นชิ้นเดียวกันไปเลยเนี่ยครับดีไซน์ก็เลยมันจะดูต่อเนื่องกันจะซ่อนกล้องแบบเนียนๆถ้าเป็นรุ่นก่อนนะครับโอ้โหแยกตัวใครตัวมันแบบนี้ดีไซน์มันก็ไม่สวยจริงไหมตัวกันชนหลังนั้นก็จะตกแต่งด้วยสีเงินเช่นเคยเพราะว่าอย่างที่บอกไปมันก็จะรองรับระบบช่วยเหลือการขับขี่ที่โดยวัสดุโครเมียมนั้นก็ไม่สามารถทะลุผ่านได้ยกเว้นเลนเจอร์ที่เอาไปก่อนข้างต้นแต่รูปทรงกันในภาพรวมนะครับก็อาจจะดูไม่ค่อยโค้งมนนักเพราะว่าคาแรคเตอร์มันก็บังคับอย่างที่เล่าไปก่อนหน้านี้และทุกท่านสังเกตไหมครับว่าโป่งล้อมันหายไปใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าวันนี้มิตซูบิชิก็ทำโป่งล้อเป็นแบบกลมกลืนกับตัวถังตามที่หลายคนนั้นเรียกร้องกันและคนสังเกตไหมว่าทำไมถึงมาเล่ารุ่นตัวยกสูงก่อนที่จะเป็นตัวเตี้ยเพราะว่าตัวเตี้ยดำเงินก็มีจุดที่สำคัญเลยนั่นก็คือโป่งล้อแบบดังกล่าวนั้นก็ไปอยู่ในรุ่นตัวเตี้ยด้วยเช่นกันตามรอยไฮลักซ์ลิเวอร์เซตอีดิชันในสมัยนั้นที่บุกเบิกด้วยดีไซน์แบบนี้จนทำให้หลายคนนั้นชอบกันเป็นแถวเลยแน่นอนนะครับว่างานออกแบบสาระสำคัญนั้นก็ไม่ค่อยต่างกับตัวเวอร์ชันแคปที่เป็นยกสูงเท่าไหร่นักอาจจะมีดีเทลบางอย่างอย่างเช่นล้ออันลอยนั้นก็ออกแบบสำหรับตัวเตี้ยโดยเฉพาะแน่นอนว่าด้านหลังนั้นก็จะมีการลดทอนจากรุ่นยกสูงไปนิดนึงไม่ว่าจะเป็นไม่มีสปอยเลอร์หลังมาให้อีกต่อไปแต่ยังคงมีฝาท้ายแบบเปิดโครเมียมที่จะยาวต่อเนื่องกันอยู่ดีรวมถึงไฟท้ายนั้นก็จะมาเป็นแบบดีไซน์ปกติดีแหละแต่ว่าอาจจะไม่มีรูปทรงถ่องอกแค่นั้นเลยส่วนรุ่นดับเบิ้ลแคปนะครับดีไซน์นั้นก็จะไม่ค่อยต่างกับพวกเมกะแคปเท่าไหร่นักแต่ว่าพอมาเป็นสีประตูปุ๊บเส้นสายทุกอย่างนั้นมันก็จะเริ่มลงตัวขึ้นอย่างที่เห็นนี้และด้านท้ายนั้นก็ยังคงเหมือนเดิมแต่สังเกตดีๆนะครับสติ๊กเกอร์4x4ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเช่นกับแบบพลัสซึ่งจะเน้นความเป็นสีแดงและฟอนต์อะไรต่างๆนั้นก็จะดูแข็งแกร่งมากขึ้นอีกเช่นกันสำหรับล้ออันลอยนะครับก็จะมีทั้งล้อขนาด16นิ้วที่ใหญ่โตและบึกบึนขึ้นกับล้อ18นิ้วที่ทำสีทูโทนเพื่อให้ดูแข็งแกร่งตามคอนเซ็ปต์ของรถอย่างแท้จริงสำหรับไททันแอธลีตเองนั้นหลักการตกแต่งนั้นก็ไม่ได้แบบซับซ้อนเหมือนกับเมื่อก่อนก็คือว่างวดนี้นะครับอะไรก็ตามที่สามารถลมดำได้ลมดำทุกจุดเลยแม้กระทั่งหลังคารวมถึงทำสติ๊กเกอร์ที่เป็นลายพิเศษโดยเฉพาะและกันชนหน้าก็จะมีการเสริมหลอกอีกนิดนึงตรงบริเวณด้านล่างอีกด้วยตัวกระจังหน้าเองก็จะมีสลักคำว่ามิตซูบิชิมาให้ตามระเบียบเรียกได้เลยว่าทุกจุดนะครับก็ทำเป็นสีดำทั้งหมดเลยส่วนด้านหลังนั้นแน่นอนว่าสติ๊กเกอร์ Titan Elite นั้นมาเต็มขนาดนี้ไอ้คำว่า 4.4 Deep Lock นั้นก็จะย้ายไว้ที่ฝาท้ายแทนเพื่อกับโลโก้ Elite ที่บอกว่ามันคือรุ่นนี้นะรวมถึงติดตั้งโลบาร์สีดำและก็ MacLiner ที่เข้ากับรุ่นนี้โดยเฉพาะเรียกได้เลยว่าซื้อคันนี้ปุ๊บแทบไม่ต้องแต่งต่อเพิ่มเลยยกเว้นว่าจะเอาออปชั่นอื่นที่เขาไม่ได้ให้มาแทนแต่เชื่อเถอะว่าหลายคนบอกว่าไม่อยากได้ชุดแต่งแบบนี้เลยอยากได้อะไรก็ตามที่มันลมดำในเวลาต่อมาเขาก็ให้นะครับแต่ว่าดีไซน์ต่างๆนั้นก็ยังคงเหมือนเดิมทุกประการซึ่งไม่จำกัดแค่ตัวเตี้ยตัวสูงนะทุกรุ่นสามารถให้อย่างเท่าเทียมกันได้หมดพอเห็นภายในปุ๊บทุกคนอาจจะงงว่าอ้าวมันเปลี่ยนตรงไหนอ่ะอ้าวให้เวลาคิดโอเคเรามาดูกระเทียส่วนดีกว่าเริ่มจากการตกแต่งนะครับสังเกตดีๆตรงบริเวณกรอบช่องแอร์นั้นก็จะมีการลากเส้นสีเงินไปจะหลดถึงฐานเกียร์ของเดิมนั้นนะครับก็จะหยุดแค่แผงบริเวณไฟฉุกเฉินแค่นั้นข้อที่2ตรงบริเวณไฟฉุกเฉินนั้นก็จะมีปุ่มควบคุมข้างล่างใช่ไหมคราวนี้ก็จะจับรวมกันเป็นแผงเดียวเพื่อให้ดูสะดวกและการใช้งานนั้นง่ายขึ้นอีกด้วยส่วนมาตรวัดเองนั้นก็จะมีการทำจอสีมาให้ตามสมัยนิยมและระบบขับเคลื่อนสีนั้นก็ย้ายขึ้นไปแสดงข้างบนสุดแทนที่จะแยกจอออกมาต่างหากก็ถือว่าใช้จอกันอย่างคุ้มค่ากันเลยยังไม่พอนะครับตรงบริเวณแผงประตูนั้นก็จะมีการบุวัสดุนุ่มก็จริงแต่ก็จะมีการทำลายตะเข็บเพื่อให้ดูสวยงามขึ้นได้ลายตะเข็บกับวัสดุนุ่มแบบนี้นั้นไปอยู่ในเบรกมือด้วยแถมตัวที่วางแก้น้ำตกแต่งด้วยสีเงินอีกเช่นกันก็ถือว่าทำให้ตัวนั้นดูหรูขึ้นอีกนิดนึงแต่ยังไม่สุดครับเพราะว่าฐานเกียร์นั้นก็จะทำตกแต่งด้วยเสียเปียโนแบล็คที่ดูกลมกลืนกับแผงแดชบอร์ดทั้งอันนอกจากนี้ระบบปรับอากาศอัตโนมัตินั้นก็จะเปลี่ยนแผงสวิตช์จากจอสีฟ้ามาเป็นสีส้มซึ่งฟังก์ชันในต่างๆนั้นยังคงเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือมีแอร์หลังมาให้สามารถปรับแรงลมได้โดยจะดูดจากลมด้านหน้านั้นมากระจายไปถึงข้างหลังอีกต่างหากและข้างหลังเองนั้นก็จะมี USB มาให้ถึง2ตำแหน่งพร้อมกับกล่องสำหรับชาร์จมาให้อีกด้วยก็สรุปแล้วนะครับไททันนั้นให้ความสะดวกสบายมาจัดเต็มความแข็งนั้นก็ยังพอมีแต่ความหรูหรานั้นเต็มร้อยเลยสำหรับตัวเบาะนั้นยังคงเหมือนเดิมทุกประการแต่ถ้าสังเกตดีๆจะพบว่าด้านหลังนั้นก็จะมีมือจับสำหรับขึ้นลงมาให้อีกต่างหาก
ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนแปลงที่ถือว่าโอเคเหมือนกันนะเพราะว่าบางคนนั้นอาจจะกล้าขึ้นไม่ไหวก็เลยต้องมีอะไรมาช่วยพยุงซึ่งบอกเลยว่าเพื่อนร่วมค่ายอย่างที่รู้กันนะครับมันไม่มีมาให้หรือก็คือเมียถูกตัดทิ้งนั่นเองสำหรับใครที่อยากรู้ว่าภายในของ Titan Athlete เป็นอย่างไรบอกเลยว่าการตกแต่งนั้นก็จะเหมือนเดิมครับอะไรก็ตามที่เป็นตะเข็บสีส้มก็ยังคงเป็นต่อไปแต่ตัวเบาะนั่งเองนั้นคาร์ดี้ก็ปรับสัดส่วนสีส้มให้เยอะกว่าสีดำอย่างเห็นได้ชัดเจนก็ถือว่าเป็นการตกแต่งที่อย่างที่รู้กันว่ามันก็เน้นสีส้มอย่างแท้จริงนั่นแหละครับจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของระบบความปลอดภัยนั่นก็คือติดตั้งระบบช่วยการขับขี่มาให้ไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติแถมตัดกำลังเมื่อเผลอเหยียบคันเร่งผิดทั้งหน้าและหลังระบบเตือนรถออกนอกเลนระบบเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติระบบเตือนหม่ำด้านข้างและขนาดถอยหลังรวมถึงกล้องมองภาพรอบทิศทางเรียกได้ว่าถ้าเกิดให้ระบบ Adaptive Cruise Control มาเนี่ยก็ถือว่าสมบูรณ์แบบกันของแท้เลยสำหรับกลุ่มพลังนั้นก็จะมีการเพิ่มทางเลือกอยู่แค่เครื่องยนต์เดียวเท่านั้นนั่นก็คือเครื่องยนต์ดีเซล 2.2 ลิตร DID แบบ Clean Diesel ซึ่งแน่นอนนะครับว่าก็จะมาแทนเครื่อง 2.5 ที่อาจจะตกยุคแล้วก็ไม่ผ่านมาตรฐานในบางประเทศโดยจะมีกำลังอยู่ที่150แรงม้าและมี400นิวตันเมตรมีทั้งเกียร์ธรรมดาและอัตโนมัติ6จังหวะและมีเฉพาะขับเคลื่อนล้อหลังเท่านั้นทุกคนสังเกตไหมว่าเกียร์อัตโนมัตินั้นมีการอัปเกรดเป็น6จังหวะแน่นอนนะครับว่าถ้าเป็นเครื่อง 2.4 ลิตรนั้นนักเกียร์ออโต้ก็จะมีการอัปเกรดจาก5เป็น6จังหวะเหมือนกันส่วนระบบขับเคลื่อน4ล้อที่เป็นซูเปอร์ซีเล็กนั้นก็จะมีระบบช่วยลงเขาแล้วก็ระบบควบคุมขณะทางลุยอีกด้วยก็ถือว่ามีการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากพาเจโรสปอร์ตอีกเหมือนกันในช่วงปี2021นะครับเป็นช่วงที่แรลลี่อาร์ตนั้นกำลังจะคืนชีพก็เลยมีการทำเป็นชุดแต่งไททันเสียเลยโดยก็จะมีการทำสเกิร์ตด้านหน้านั้นให้มาเป็นแบบสีดำตัดกับสีแดงแน่นอนนะครับว่าอะไรก็ตามที่ลมดำได้ก็ลมดำไปจัดเต็มไม่ตั้งแต่บนหลังคากระจกมองข้างมือเปิดประตูไปจนถึงกระจังหน้าที่จะมีสลักคำว่ามิตซูบิชิคล้ายๆกับไททันแอธลีทรวมถึงล้ออะไรขนาด16นิ้วส่วนที่ขาดไม่ได้เลยก็คือสติกเกอร์นะครับก็จะมาเป็นแบบสไตล์ที่ดูแว้นมากๆรวมถึงตัวพลังกันโคลนเองนะครับขาดไม่ได้เลยเพราะว่ามันเป็นเอกลักษณ์ครับใครเห็นรู้เลยอ๋อเรลลี่อาร์ตชัวร์มันคือส่วนที่เป็นสีแดงนั่นแหละครับส่วนภายในนั้นบอกเลยว่าเหมือนเดิมทุกอย่างเพิ่มเติมอย่างเดียวครับคือพรมและการปรับรอบที่2นะครับก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากๆเลยเพราะว่าห่างกันแค่มอเตอร์โชว์กับมอเตอร์เอ็กซ์โปก็มีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่ตกแต่งด้วยสีดำคราวนี้ก็จะลดโทนลงมานิดนึงตรงกันชนหน้าที่จะเติมสเกิร์ตด้านหน้าตกแต่งด้วยสีดำตัดสีแดงด้านข้างนั้นก็จะมีสเกิร์ตมาให้เช่นกับด้านหลังอีกด้วยส่วนกระจังหน้านั้นไม่มีสลักคำว่ามิตซูบิชิเหมือนกับรุ่นแอธลีทอีกต่อไปก็ถือว่าเป็นการทำให้มันดูแตกต่างกับรุ่นเดิมและน่าเสียดายที่ว่ารุ่นเมกาแคปนะครับไม่ได้ไปต่อครับถูกตัดออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้อายุสั้นมากเลยนะครับมีอีกรุ่นนึงที่น่าสนใจอย่างรุ่น S Limited นั้นก็จะมีการตกแต่งสติ๊กเกอร์เฉพาะรุ่นทั้งบริเวณฝากระโปรงและด้านข้างซึ่งในเวอร์ชันออสเตรเลียนั้นก็จะมีอีกชื่อนึงแหละแต่ว่าก็จะเอาสติ๊กเกอร์ด้านข้างนั้นออกไปเพราะกับชายล่างนั้นก็ยังคงเป็นเดิมเพิ่มเติมคือตรงบริเวณส่วนล่างนั้นก็จะมีการตกแต่งด้วยสีแดงเช่นเดียวกับขอบบันไดข้างด้านหลังนั้นก็จะมีสติ๊กเกอร์ที่จะดูยาวต่อเนื่องกันอย่างเห็นได้ชัดส่วนภายในนั้นแน่นอนครับอะไรก็ตามที่เป็นหุ้มหนังนั้นตะเข็บทุกอย่างก็จะเป็นสีแดงหมดแค่นั้นเลยข้ามฝั่งมาที่บราซิลกันบ้างจะพาไปแนะนำ Mitsubishi L200 Titan Sport โอ้โหชื่อมันยาวมากเลยเรียกสั้นๆว่า L200 Sport แล้วกันนะการตกแต่งนั้นก็จะมาพร้อมกับกระจังหน้าที่คราวนี้ต้องมีเส้นหนึ่งนะครับที่จะให้กลมกลืนกับชายล่างมากขึ้นด้วยการลมดำรวมถึงเปลี่ยนล้ออัลลอยลายใหม่ที่ยังคงขนาดเดิมและเพิ่มราวหลังคาที่ทำให้ตัวรถนั้นดูดีขึ้นอีกด้วยและถ้าสังเกตดีๆจะพบว่าแก้มด้านข้างนั้นก็จะมีการตกแต่งด้วยแถบหลอกๆมาให้รวมถึงกระชนด้านหลังที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอีกเล็กน้อยเรียกได้เลยว่าเป็นการตกแต่งที่ไม่ค่อยเยอะนะแต่ก็ทำให้ตัวรถนั้นสวยงามในระดับหนึ่งส่วนการตกแต่งนี้แนะนำเลยนะครับว่าค่อนข้างดูพอสมควรแต่ว่าน่าสนใจอยู่เหมือนกันสำหรับรุ่นซาวานาแน่นอนนะครับว่ากระจังหน้าก็จะมีการตกแต่งด้วยสีดำยั้งชิ้นแต่ว่าส่วนบนนั้นจะเป็นดำเงาที่เหลือนั้นก็จะเป็นดำด้านทั้งหมดซึ่งเหมาะกับสายลุยที่จะเน้นการขับขี่ที่มันแบบสมบุกสมบันขึ้นรวมถึงตัวล้อนั้นก็จะเป็นแบบล้อกระทะและก็จะมีสติ๊กเกอร์ที่จะเป็นแบบเฉพาะรุ่นส่วนโป่งล้อนั้นก็จะมีการตกแต่งด้วยแบบเหลี่ยมๆทำให้ตัวรถนั้นดูแข็งแกร่งกว่าเดิมส่วนมือจับประตูตกแต่งด้วยสีเดียวกับตัวรถและกระจกมองข้างเสริมด้วยสีดำสำหรับด้านหลังก็จะมีการตกแต่งยางกันโคลนด้วยสีเหลืองตามคาแรคเตอร์ของรถซึ่งจะมาเป็นแบบสีเหลืองทั้งคันรวมถึงติดตั้งกันชนหลังที่จะมาเป็นแบบสีด้านแต่มือจับกระบะท้ายนั้นยังเป็นแบบสีเงาพร้อมกับกล้องหลังที่แยกจังหักซึ่งจริงๆแล้วสายพาร์ทแบบเดียวกับบ้านเราก็ได้เหมือนกันนะ
รวมถึงไฟท้ายนั้นก็จะมาเป็นแบบคมเข้มเสริมด้วยสน็อกเกอร์สำหรับลุยทางน้ำและแหลกหลังคาสำหรับใส่ของบนหลังคาอีกด้วยถ้าเกิดภายนอกจัดเต็มขนาดนี้คิดว่าภายในจัดเต็มใช่ไหมล่ะแค่แปะโลโก้สวรรค์หน้าบริเวณฝั่งผู้โดยสารเป็นอันจบพิธีสำหรับรุ่นนี้เลยทีเดียวปิดท้ายด้วยเซอร์โทสนะครับซึ่งจะเป็นการนำรุ่นสปอร์ตกับรุ่นสวานน่ามาผสมกันทำให้ได้กระจังหน้าตกแต่งด้วยสีส้มบริเวณส่วนบนและสีดำตกแต่งด้วยส่วนล่างแถมยังมีการทำช่องด้านล่างให้เหมือนกับรุ่น SM7 ที่ได้กล่าวมาก่อนหน้านี้แต่จะเป็นสีส้มล้ออันลอยนั้นก็จะเป็นแบบเดียวกับไททันรุ่นแรกเลยเพียงแต่ว่าก็จะมีการเสริมด้วยสีส้มแทนด้วยสีดำแน่นอนว่ากันชนท้ายนั้นก็จะมีการปรับดีไซน์ใหม่โดยจะมีการตกแต่งตรงกลางด้วยสีส้มส่วนมือเปิดประตูแล้วก็กระจกมองข้างนั้นคงเสริมด้วยโครเมียมเช่นเคยมาพร้อมกับสน็อกเกอร์สำหรับลุยทางน้ำและแหลกหลังคามาให้ตามสูตรส่วนภายในนั้นก็จะมีการตกแต่งจากสีเมทัลลิกกลายเป็นสีส้มซึ่งจะทำให้ดูกระชากไวมากขึ้นนอกจากนี้ชุดเครื่องเสียงจอกลางเองนั้นยังอัปเกรดลำโพงเป็นแบบ JBL อีกด้วยล็อกฟอร์ดของ Mitsubishi นั้นแอบงอนกันเลยทีเดียวเพราะว่าเหมือนแอบนอกใจกันนิดๆและนี่คือการตกแต่งของไททันในแต่ละแบบซึ่งบอกเลยว่าถ้าเกิดเล่าหมดนี่น่าจะเกินชั่วโมงแล้วครับไม่เผื่อให้ช่วงอื่นกันบ้างเลยเอาเป็นว่าถ้าเกิดมีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีนึงนะครับMitsubishi Titan เปิดตัวครั้งแรกในปี2014ที่ประเทศไทยแต่บอกเลยนะครับว่าความชวนหัวมันอยู่ที่ตอนก่อนเปิดตัวประมาณช่วงที่เปิดตัวที่สันนาวาร่าใหม่พบว่างานออกแบบในต่างๆนั้นก็หลายคนทำให้เอาฝันสลายไปเลยเพราะว่าด้านหน้านั้นหลายคนบอกว่ามันไม่สวยโดยเฉพาะกระจังหน้าที่ได้กล่าวมาก่อนหน้านี้แต่พอเปิดตัวจริงๆปุ๊บให้สิ่งที่พูดถึงนั้นก็เป็นไปตามนั้นนะครับมาเป็นแบบทั้งชุดเลยซึ่งงานดีไซน์ภายนอกนั้นหลายคนก็บอกว่ามันไม่สวยทั้งคันก็มีเหมือนกันนะรวมถึงภายในห้องโดยสารนะที่ไม่ดูล้ำอวกาศหลายคนก็อาจจะชอบตรงที่มันควบคุมง่ายดีแต่มันไม่เตะตาเหมือนกับรุ่นก่อนทำให้ยอดขายในภาพรวมนั้นอาจจะมีการหดลงนิดนึงแต่ด้วยคุณงามความดีของ Mitsubishi Titan นั้นตั้งแต่การขับขี่ที่ประทับใจรวมถึงเครื่องยนต์ที่สมรรถนะนั้นค่อนข้างโอเคเลยเมื่อเทียบกับมือหนึ่งในสมัยนั้นทั้งในความนิยมนั้นก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรยิ่งได้ติ๊กเจษฎาพรมาเป็นพรีเซนเตอร์จาก Nissan Navara Calibre ในช่วงปี2008มาอยู่ในไททันปี2014ก็เรียกเสียงลูกค้าได้ดีในระดับหนึ่งกันเลยส่วนออปชันบางอย่างถ้าวัดกันจริงๆแล้วก็มีบางรายการนั้นที่สู้คู่แข่งได้แบบสบายๆบางรายการนั้นยังแพ้คู่แข่งบ้างเล็กน้อยแต่ในภาพรวมนั้นถือว่ายังให้มาจัดเต็มอยู่ในช่วงแรกนั้นก็ได้เปิดตัวรุ่น Double Cab กันมาก่อนและรุ่น Single Cab กับ Mega Cab Super Frame ก็จะตามมาในภายหลังซึ่งกระแสตอบรับนั้นก็อย่างที่รู้กันนะครับว่างานดีไซน์นั้นไม่ได้เรียกแขกเอาเสียเลยแต่การขับขี่นั้นดีเยี่ยมทำให้ยอดขายนั้นยังพอรั้งที่3ที่4ได้แบบสบายๆหรือเปล่าเพราะว่า Ford Ranger นั้นก็เป็นปีที่ Management ปุ๊บทำยอดขายแซง Titan ยาวๆกันไปเลยเรียกได้ว่าแทบจะยึดที่3กันไปแบบชนิดที่ว่านานๆทีจะได้เห็น Titan นั้นแซงแน่นอนนะครับว่าการกระตุ้นตลาดนั้นก็จะมีการปรับอุปกรณ์ตามสูตรเริ่มแรกโดยปรับถุงนิรภัยเป็นแบบ7ลูกในรุ่นท็อปสุดเดิมทีนั้นก็จะมาเป็นแบบออปชันเสริมซึ่งเลือกได้ทั้ง2หรือ7ลูกแต่ส่วนมากไป7รุ่นละกันจะได้ให้ครบสมกับเป็นรุ่นท็อปในปี2016ก็จะมีการปรับอุปกรณ์ครั้งใหญ่เริ่มด้วยเปลี่ยนพวงมาลัยให้เป็นแบบทรงปาเจโร่สปอร์ตรุ่นขับเคลื่อนสีล้อก็ใช้ระบบของปาเจโร่สปอร์ตอีกเช่นกันซึ่งหลายคนนั้นโปรดปรานมากเพราะว่าแม้จะเป็นระบบขับเคลื่อนแบบพาร์ทไทม์นะแต่ฟังก์ชันต่างๆมาในสไตล์ฟูลไทม์แบบนี้หลายคนนั้นโอเครวมถึงชุดเครื่องเสียงนั้นก็ตัดระบบนำทางเนวิเกเตอร์ออกและเพื่อจะได้ทำราคาให้มันถูกๆแต่เฉพาะประมาณรุ่นเมกะแคปมั้งถ้าจำไม่ผิดแต่รุ่นท็อปนั้นน่าจะยังมีอยู่เหมือนเดิมและติดตั้งแพดเดิลชิฟต์มาให้สำหรับการเปลี่ยนเกียร์ที่มันๆอีกด้วยทั้งนี้เครื่องยนต์เบนซินนั้นก็ไม่ได้ไปต่อเพราะว่ายอดขายนั้นก็เริ่มหดลงซึ่งจริงๆแล้วเครื่องยนต์เบนซินกับรถกระบะนั้นก็ไม่ได้ความนิยมมานานนั่นแหละจนไฮยักซีโวกับนิสสันนาวาร่านั้นเลิกทำตลาดไปปุ๊บทำให้เครื่องยนต์เบนซินในวงการรถพิกอัพนั้นเงียบกริบมาจนถึงทุกวันนี้ส่วนงานโฆษณาเองนอกจากจะมีพี่ติ๊กแล้วยังไปเชิญน้องชายอย่างพี่ตั้นมาเป็นพรีเซนเตอร์อีกเหมือนกันแต่โฆษณาบอกเลยนะครับว่าทำได้ประทับใจในระดับหนึ่งไม่เชิงว่าโอ้โหอลังการงานสร้างนะแต่ก็ยังดีกว่าทำมาแบบขายของกันตรงๆก็อย่างที่รู้กันนะครับต่อมาในช่วงปลายปีนะครับก็จะมีการปรับอุปกรณ์ใหม่ก็คือปรับกระจังหน้าให้ดูเข้มขึ้นแล้วก็ปรับรายละเอียดต่างๆที่จุกจิกนั้นให้ดูเติมเต็มไม่ว่าจะเป็นกุญแจรีโมททรงใหม่ในรุ่นแบบธรรมดารวมถึงพนักพิงศีรษะดีไซน์ใหม่และ
มีมาตรวัดที่จะดูสวยงามกว่ากันเยอะไม่ดูเรียบล้นๆเหมือนกับเมื่อก่อนอีกต่อไปนอกจากนี้นั้นก็ยังมีรุ่นพิเศษถึง2ขยักด้วยกันขยักแรกก็จะมีการเพิ่มอุปกรณ์ให้กับรุ่น Plus มั้งถ้าจำไม่ผิดโดยจะมีสีใหม่ที่ชื่อว่า Impulse Blue ขายแค่450คันเท่านั้นซึ่งจะรวมถึงสีขาวกับสีดำด้วยนะพร้อมกับ DVD ด้านหลังและเบาะผู้โดยสารปรับไฟฟ้าและล้ออัลลอยแบบลายเพชรซึ่งก็เป็นสเปคออสเตรเลียนั่นแหละขายแค่นั้นแล้วก็รู้สึกว่ามันยังไม่เล้าใจใช่ไหมก็เลยเอาออปชั่นพวกนี้ไปใส่ในรุ่นขับสี Limited Edition เลยซึ่งก็จะมีออปชั่นที่ใกล้เคียงกันมากแต่ว่าล้อนั้นดูเหมือนจะไม่ใช่ลายเพชรนะถ้าจำไม่ผิดช่วงปลายปี2017 Mitsubishi เองก็จะมีการกระตุ้นตลาดอีกครั้งด้วย Titan Athleteซึ่งจะเป็นเวอร์ชันการตกแต่งดุดันที่หลายๆค่ายนั้นนิยมทำกันไม่ว่าจะเป็น Hilux Evo Rocco Nissan Navara Sportage สมัยนั้นต้องเรียกแบบนี้นะในปี2017เทรนด์รถกระบะแต่งลุยนั้นก็กำลังฮิตกัน Mitsubishi จึงเข้าขบวนในการเปิดตัวรุ่น Titan Athlete ที่จะมีการตกแต่งให้ดูดุดันขึ้นแต่ถึงกันนั้นก็ยังไม่ช่วยให้ลบภาพกระจังหน้าที่ดูดีไซน์ประหลาดๆออกไปได้แต่ก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรเลยนะตอนแรกนั้นก็ขายแค่รุ่น Double Cab เท่านั้นแต่พอรุ่น Mega Cab บอกว่าโอ้โหอยากได้แบบเขามั่งก็เลยจัดให้อย่างที่เห็นนี้ต่อมาในช่วงปี2018 Mitsubishi ก็ได้มาเชนไททันแบบครั้งใหญ่กันเลยแน่นอนนะครับว่าก็ต้องเปิดตัวครั้งแรกในโลกที่ประเทศไทยสิ่งที่หลายคนชอบก็คืองานดีไซน์ภายนอกนั้นเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆที่ให้มาแบบแน่นจนเป็นลำดับต้นๆกันเลยทีเดียวรองจาก Ford Ranger ที่อันนั้นนะครับเป็นสายที่ให้ออปชั่นมาแบบจัดหนักอยู่แล้วพร้อมราคาจำหน่ายที่ไม่โหดร้ายนักด้วยเหตุนี้ทำให้ Mitsubishi Titan รุ่นนี้ขายดีกว่ารุ่นก่อนเมเนอร์หลายเท่าแต่ก็ยังสู้ Ford Ranger ไม่ได้ซึ่งรุ่นนั้นนะครับทำออกมาดีมากและยึดที่3กับชนิดที่ว่าถ้าไม่เพียงพร้อมก่อน Mitsubishi Titan ก็จะพร้อมเสียบแทนอย่างไรก็ตามนะครับในช่วงแรกก็จะออกรุ่นยกสูงมาก่อนซึ่งจะมีแค่ Mega Cab กับ Double Cab เท่านั้นรวมถึง Single Cab ที่จะมีอุปกรณ์ความปลอดภัยที่ครบครันชนิดที่ว่ารถกระบะ4ประตูบางรุ่นยังอายและในช่วงปี2019นะครับก็จะเป็นช่วงที่กระบะตัวเตี้ยนั้นเริ่มจับทางได้ว่าลูกค้าต้องการแบบไหนจึงได้ออกรุ่นตัวเตี้ยหน้าใหม่เพื่อประชันกับ Hilux Evo Z Edition แบบเต็มพิกัดแน่นอนนะครับว่า Isuzu เองนั้นก็ไม่ได้โปรโมทในส่วนนี้มากนักแต่ความนิยมก็รู้กันอยู่ว่าเยอะขนาดไหนแต่ทางมิซูนั้นไม่ยอมแพ้ครับจึงพยายามโปรโมทด้วยการนำ God Fucking Hero นั้นมาร้องเพลงยาวสู้ตีละและทำตัวรถนั้นให้เข้ากับคาแรคเตอร์ของลูกค้ามากขึ้นส่วนข้าวของที่ให้มานั้นก็ถือว่าไม่น่าเกลียดแต่เครื่องยนต์นั้นแน่นอนนะครับว่าหลายคนยังไม่โอเคเท่าไหร่เพราะว่าเป็นเครื่องยนต์ที่ใช้มาตั้งแต่ไททันรุ่นแรกซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าใช้เครื่องยนต์สัตว์ที่สีไบวิกและตอนแรงม้าลงมาหน่อยก็ยังพอรับได้อยู่นะอย่างไรก็ตามนะครับรุ่นนี้ก็มีคนซื้อมาทำแต่งอะไรต่างๆที่ดูเฟี้ยวดูเท่ก็มีเยอะเหมือนกันและในช่วงปลายปีนะครับหลายคนก็คิดถึง Titan Athlete ที่จะเป็นรุ่นแต่งสปอร์ตแต่งดุนั้น Mitsubishi ก็รู้อยู่แล้วว่ายังไงก็ต้องทำถ้าเกิดว่าใครสังเกตงานเปิดตัวจะพบว่ามันก็จะมีกระบะ Titan สีส้มอยู่คันหนึ่งนั้นที่ตกแต่งสีดำทุกจุดเลยตั้งแต่ลายล้อมือเปิดประตูกระจกมองข้างมือเปิดฝาท้ายซึ่งก็เอารุ่นนั้นนะครับมาแปะสติกเกอร์และใส่โลบาร์แทนแค่นั้นเลยไม่มีอะไรที่ซับซ้อนมากไปกว่านั้นส่วนภายในเองนั้นก็เป็นภายในสีส้มเหมือนกันนั่นแหละครับแต่ว่าก็จะปักคำว่า Athlete เพื่อยืนยันว่ารถรุ่นนี้ใช้ชื่อนี้ในการทำตลาดนะแต่ถึงกระนั้นพอทำหลายไปสักพักรุ่น Athlete ก็จะมีการลดสเปคตัว Plus ให้เป็นรุ่น GT ซึ่งจะเป็นรุ่นที่ราคาถูกกว่านี้แต่แน่นอนนะครับว่าออปชันที่ให้มาก็น้อยลงกว่ากันเยอะเพราะในช่วงแรกเอา GT Limited มาทำจึงไม่แปลกใจนะครับที่หลายคนนั้นอาจจะไปหารุ่นขับสีมากกว่าหรือว่าอาจจะผ่านรุ่นนี้ไปก็มีเหมือนกันช่วงปี2020นะครับก็มีการออกรุ่น Limited Edition ไม่มีอะไรมากนอกจากตกแต่งสีดำรอบคันเสริมป่งล้อเปิดเครื่องเสียงจอสัมผัสและพวงมาลัยปุ่มควบคุมเครื่องเสียงนั้นก็ต้องมีด้วยในราคาที่เพิ่มเข้ามาแบบไม่เยอะเท่าไหร่นักแต่คนนั้นก็ชอบอยู่พอสมควรทำให้ปริมาณบนรถท้องถนนนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับอาจจะมีไม่เยอะเนื่องจากว่าเขาจำนวนจำกัดแต่คนสนใจเยอะไหมเยอะจนต้องออกเวอร์ชันพิเศษที่ชื่อว่า Lucky Edition Lucky นั้นก็จะเป็นผู้ออกแบบสติกเกอร์และเป็นอาร์ติสต์ที่ทำงานอาร์ตอยู่ด้านนี้โดยเฉพาะจึงไม่แปลกใจนะครับที่ทำให้สติกเกอร์ของ Titan นั้นก็อาจจะถูกใจกลุ่มลูกค้ามากๆเลยซึ่งลายอย่างที่เห็นนี้คุณชอบไหมนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการปรับอุปกรณ์เล็กน้อยตรงที่การตกแต่งโครเมียมนั้นถูกแทนที่โดยสีดำเงาซึ่งก็จะเหมือนกับตัว Athlete นี่แหละเพียงแต่ว่ารุ่นธรรมดานั้นก็ได้สิทธิ์ที่จะได้แบบนี้ไปรวมถึงออกรุ่นพิเศษต่างๆไม่ว่าจะเป็น
ตัวเวอร์ชันหัวกระสือที่จะมีแค่หัวแคปเท่านั้นด้านหลังนั้นก็ไปต่อยอดกันเองว่าจะใส่แบบไหนรวมถึงเวอร์ชันแรลลี่อาร์ที่รู้จักกันดีและมีเวอร์ชัน S17 เป็นการส่งท้ายไททันชมนี้ให้โดยเฉพาะแม้ว่าตัวรถนั้นก็ได้รับความนิยมในระดับหนึ่งโดยเฉพาะรุ่นมินิเชนแต่เนื่องจากว่า Ford Ranger นั้นทำการบ้านมาดีมากจึงทำให้กลายเป็นว่ารุ่นนี้ครองที่4ไปยาวๆส่วนปัญหาตัวรถนั้นที่ลือกันก็จะมีทั้งเกียร์3นั้นผลักเข้าไปที่เกียร์ว่างโดยอัตโนมัติทำให้หลายคนนั้นอาจจะไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่นักรวมถึงปัญหาน้ำดันที่ไม่แน่ใจว่าเกิดขึ้นเฉพาะเครื่อง 2.5 หรือ 2.4 กันแน่แต่ที่แน่ๆนะครับรุ่นนี้นั้นก็เป็นอีกรุ่นที่คิดว่าไม่น่าจะประสบความสำเร็จอยู่แล้วล่ะแต่พอมีการปรับหน้าปุ๊บเรียกได้เลยว่าเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนชีวิตอารมณ์ประมาณว่าเจ้าเงาะในสังทองเนี่ยครับพอเห็นหน้าแบบไม่สวยปุ๊บพอถอดรูปเงาะออกมาปุ๊บโอ้โหดีไซน์สวยจนหลายคนประทับใจฟีลลิ่งมันก็จะประมาณนี้เลยครับตอนที่เปิดตัว All New Mitsubishi Titan ใหม่ๆนั้นผมก็ยี้เหมือนกันนั้นเนื่องจากว่างานดีไซน์นั้นมันดรอปกว่าเมื่อก่อนอย่างเห็นได้ชัดเจนแต่พอมาดูหลายๆอย่างผมรู้สึกว่าภายในนั้นน่ะผมว่าโอเคนะส่วนภายนอกนั้นก็อย่างที่เห็นกันนะครับว่ายังไงมันก็สวยซื้อรุ่นเก่าไม่ได้ส่วนอุปกรณ์ที่ให้มานั้นผมถือว่าก็เพียงพอสำหรับในยุคสมัยของเขาเลยแม้ว่าบางอย่างนั้นก็อาจจะชูเชยนะแต่ระบบความปลอดภัยอย่างน้อยก็ฟัดคู่แข่งได้สบายๆถ้าไม่บ้านระบบพวก ADAS อะไรทั้งหลายแหละอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดเด่นก็คือห้องโดยสารภายในครับก็จะมีการออกแบบให้นั่งสบายยิ่งขึ้นสบายกว่าน้องใหม่อย่างรีโว่ด้วยนะแน่นอนนะครับว่าก็ต้องมีการปรับจูนช่วงล่างเบรกพวงมาลัยให้ดูนิ่มขับง่ายแต่มีความหนักแน่นเยอะกว่าและที่สำคัญขับแล้วมีความสุขตามสไตล์ของ Mitsubishi อีกด้วยจากประสบการณ์ที่เคยใช้ไททันพลัสมาในช่วงปี2015นะซึ่งจริงๆต้องเรียกว่าทดลองขับมาสักระยะนึงดีกว่าแน่นอนนะครับว่าเป็นกระบะรุ่นนึงที่รู้สึกว่ามีความสุขกับการขับขี่มากแต่ต้องไม่ลุยแบบสมบุกสมบันนะยังไงก็ตามพอได้ขับรุ่นเมเชนปุ๊บรู้สึกว่าทุกอย่างมันเริ่มลงตัวและเข้าล็อกขึ้นไม่ว่าจะเป็นงานดีไซน์ที่ผมมองว่ามันก็น่าใช้งานนะส่วนภายในนั้นก็ไม่ได้เปลี่ยนเยอะนะโดยอาศัยเรื่องอุปกรณ์ความสะดวกสบายที่ให้มาแบบจัดเต็มสมกับเป็นรถกระบะในยุคปัจจุบันรวมถึงเครื่องยนต์นั้นที่ให้คณะกรรมการที่รู้สึกว่ามันก็ดีอยู่แล้วให้มันดีขึ้นไปอีกส่วนช่วงล่างเบรกพวงมาลัยผมรู้สึกว่ามันนิ่มแต่แฝงด้วยความแน่นมากกว่าตัวก่อนที่จะมาในเชนเรียกได้เลยว่าเป็นกระบะที่คุยง่ายและใช้งานสะดวกแต่ไม่ถึงขนาดหวือหวาแบบ 100% เท่าไหร่นะแต่ในมุมมองของผมแล้วถือว่าไททันนั้นเป็นกระบะรุ่นหนึ่งที่ถ้าเกิดว่าจะซื้อใช้งานแบบใช้งานทั่วไปเลยนะโดยมีข้อแม้ว่าคนนั่งทั้งฝั่งหน้าและหลังต้องแฮปปี้เครื่องยนต์ต้องไว้ใจได้รวมถึงออปชันที่ให้มาต้องสามารถอวดเขาได้อันนี้นะครับก็ถือว่าตอบโจทย์อยู่เยอะพอสมควรแต่ปัญหาอย่างนึงที่ผมรู้สึกว่ายังไม่ค่อยโอเคก็คือเกียร์3นั้นตกลงไปอัตโนมัติก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่ายังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นักจนกว่าจะหาทางแก้ปัญหาได้หรืออาจจะเป็นปัญหาประจำรุ่นซึ่งอันนี้ผมรู้สึกว่าถ้าเป็นแบบนี้จริงผมไม่อยากให้แนะนำไปเล่นเกียร์ธรรมดาเลยก็ถือว่าความเห็นของผมกับไททันก็จะมีประมาณนี้นะต้องเรียกว่า Mitsubishi Titan นั้นเป็นรถที่ค่อนข้างดีแหละแต่อาจจะมีความขรุขระในการทำตลาดไม่ใช่รถไม่ดีจนหลายคนนั้นยี้นะต้องเรียกว่า Mitsubishi Titan นั้นเป็นอีกรุ่นนึงที่ขับดีแหละและตัวรถนั้นก็น่าใช้ในระดับหนึ่งแต่ด้วยปัจจัยภายนอกหลายอย่างทำให้รุ่นนี้อาจจะดูขรุขระไปมากไม่ว่าจะเป็นการออกแบบภายนอกที่หลายคนบ่นว่าไม่สวยและหลายคนนั้นก็อาจจะเมินไปเลยก็มีและปี2015ซึ่งรุ่นนี้ทำตลาดเต็มตัวนั้นเจอคู่แข่งชนิดที่ว่าแข็งสุดๆไม่ว่าจะเป็น Hilux Revo แล้วก็ Ford Ranger Mitsubishi ที่ทำออกมาโอ้โหผิดกับกลุ่มในเชนแบบคนละเรื่องเลยและรวมไปถึง Isuzu D-Max ที่ออกเครื่องยนต์ 1.9 DDI Blue Power ซึ่งทั้ง3รุ่นนี้นะครับเป็นตัวเป้งทำให้ Mitsubishi Titan นั้นยอดขายอาจจะไม่ได้สูงไปกว่านี้แล้วแหละแต่ถึงกระนั้นนะครับก็ยังไม่รุนแรงเท่าปี2016ช่วงที่ Mitsubishi นั้นประสบปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพของตัวรถทางฝั่งญี่ปุ่นจนทำให้โดน Nissan Take Over ไปในที่สุดแต่แน่นอนนะครับว่าความเชื่อมั่นในแบรนด์ Mitsu นั้นก็ถือว่ากอบกู้ค่อนข้างยากนะในตลาดโลกพอมาถึงปี2018ปุ๊บแต่พอมาในปี2018ปุ๊บเหมือนสถานการณ์จะเรียกได้ว่าดีขึ้นจนไม่ถึงขนาดปังนะเรียกว่าพอฟื้นตัวได้มากกว่าทั้งตัวรถที่ออกแบบดีกว่าเดิมและสมรรถนะกับอะไรหลายๆอย่างนั้นทำให้กลายเป็นที่ดึงดูดใจของลูกค้ามากขึ้นและแน่นอนนะครับว่าการเดินทางของไททันชมนี้ก็อาจจะมีประมาณนี้แหละซึ่งเวลาอัดคลิปนั้นอีกไม่กี่วัน Mitsubishi Titan ก็จะ
เปลี่ยนโฉมใหม่อย่างเป็นทางการชนิดที่ว่าลืมคราบของรุ่นที่เล่านั้นเป็นในพริบตาเลยต้องรอลุ้นกันว่าตัวรถนั้นจะน่าใช้งานขนาดไหนและจะมีอะไรน่าสนใจหรือเปล่ามาว่ากันอีกทีนึงตอนที่รุ่นนี้เปิดตัวครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับรถรุ่นไหนนั้นก็สามารถดูได้ตลอดเลยในเพลย์ลิสต์อยากเล่านะครับอาจจะคุกคักไปมากแต่ก็พยายามรวบรวมให้ละเอียดและครบครันที่สุดและข้อมูลนั้นก็และข้อมูลนั้นพยายามให้เชื่อถือได้มากที่สุดอย่างไรก็ตามนะครับอยากเล่าตอนต่อไปจะเป็นรถยนต์รุ่นไหนบ้างเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังในภายหลังกันและตอนต่อไปนั้นจะเป็นยังไงลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับสวัสดีครับ